คลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับโดยเฉพาะกับคุณครูที่ใช้งานเว็บไซต์ wordwall.net เพราะคลิปนี้เนี่ยจะมาตอบคำถามข้อสงสัยต่างๆที่คุณครูหลายๆท่านส่งเข้ามาบอกเลยครับว่ารู้แล้วเป็นประโยชน์มากๆเลยครับWordwall เว็บไซต์ดีๆสำหรับคุณครูทั่วจักรวาลทุกรายวิชาทุกระดับชั้นครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง Keys Then Share นะครับในวันนี้ครับจะเป็นอีกคลิปนึงที่อาจจะไม่ยาวมากแล้วก็ไม่ได้ลงรายละเอียดในการสร้างการนำไปใช้นะครับแต่จะเป็นการตอบคำถามให้หายสงสัยเลยนะครับสำหรับใครที่ใช้งานเว็บไซต์ Wordwall นะครับโดยเฉพาะคุณครูเนี่ยได้มีการส่งคำถามเข้ามาค่อนข้างหลากหลายเลยแต่โดยส่วนตัวนะครับก็พบว่าจะมีคำถามคล้ายๆกันที่ถูกส่งเข้ามาและมีหลายๆท่านยังไม่รู้คำตอบหรืออาจจะยังไม่เข้าใจนะครับว่าระบบนะครับในแบบที่เป็นแบบฟรีๆหรือการจ่ายเงินเนี่ยมีนะครับวิธีการอย่างไรหรือมีข้อมูลแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูคำตอบกันในคลิปนี้แล้วก็ไปเรียนรู้พร้อมๆกันนะครับก่อนอื่นฝากกดติดตามก่อนครับฝากกด Subscribe ด้วยและถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆของที่เดียนแชร์ต้องกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดแจ้งเตือนด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันต่อได้เลยการสมัครสมาชิกแบบฟรีๆยังสามารถทำได้อยู่หรือไม่นะครับคำตอบในตอนนี้จากที่ทดลองแล้วเนี่ยยังสามารถทำได้นะครับก็เพียงแค่นะครับกดสมัครใช้งานซึ่งการสมัครใช้งานเนี่ยก็จะมีอยู่2วิธีการด้วยกันคือ1เข้าระบบด้วยนะครับสมัครใช้งานด้วย Google หรือ Gmail นะครับแบบที่2คือการกรอกอีเมลเองกรอกรหัสผ่านเองนะครับแต่ถ้าเกิดนะครับทุกท่านกดปุ่มสมัครใช้งานแล้วลองสมัครใช้งานด้วย Google หรือกรอกข้อมูลเองนะครับแล้วระบบแจ้งเตือนขึ้นมาว่าแบบฟรีไม่อนุญาตให้สมัครใช้งานอีกต่อไปนะครับผมเคยทำวิธีการนี้แล้วมันได้แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับแต่จากที่ทดลองเลยเนี่ยมันได้นะทำยังไงนะครับถ้าเกิดทุกท่านสมัครไม่ได้พอมาหน้าแรกของเว็บไซต์นะครับก็ให้กดนะครับไปที่ปุ่มเข้าระบบเลยแทนที่เราจะสมัครใช้งานนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมอ่ะในเมื่อเรายังไม่ได้เป็นสมาชิกเลยยังไม่ได้สมัครเลยเราจะกดเข้าระบบได้อย่างไรนะครับคำตอบจากที่ทดลองนะครับก็คือเมื่อเรากดเข้าระบบแล้วเนี่ยนะครับเรากด sign in with Google เลือกอีเมลที่ต้องการนะครับปรากฏว่ามันทำหน้าที่เหมือนกับการสมัครสมาชิกใหม่เลยครับแล้วก็เข้าระบบไปได้เลยยังไงก็ลองดูนะครับตอนนี้ที่ผมลองเนี่ยวันที่1ตุลายังสามารถทำได้ทั้ง2วิธีการนะครับนี่คือคำตอบของคำถามข้อที่1นะครับผมต่อไปไปดูคำถามข้อที่2กันครับต้องบอกแบบนี้นะครับว่าแบบฟรีๆเนี่ยสามารถสร้างได้5อันนะครับเราสามารถกดไปในส่วนของอัปเกรดนะครับเพื่อไปดูข้อมูลได้ก็จะเห็นว่านะครับแบบพื้นฐานหรือว่าแบบฟรีเนี่ยจะมีการโต้ตอบนะครับหรือรูปแบบของกิจกรรมนะครับที่สามารถสร้างได้อยู่18อันด้วยกันไม่สามารถพิมพ์เอกสารได้นะครับแล้วก็จำนวนทรัพยากรที่คุณสร้างได้ก็คือ5กิจกรรมเท่านั้นนะครับทีนี้มีคุณครูหลายท่านครับเคยลองนะครับแล้วก็เคยทำในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับขออนุญาตตอบก่อนนะครับก็คือว่าสมมุติเราสร้างนะครับครบ5อันเต็มลิมิตแล้วเราลบออกนะครับสมมุติว่าเราลบออก2อันนั่นหมายถึงว่าเราจะสร้างเพิ่มกลับมาได้2อันใช่หรือไม่และได้หรือไม่คำตอบคือไม่ใช่และไม่ได้ครับไม่ใช่และไม่ได้ลิมิตของกิจกรรมนะครับหรือนะครับข้อจำกัดเนี่ยเราจะสร้างได้5อันระบบเนี่ยจะจำว่าเราสร้างเท่าไหร่เขาไม่ได้จำว่าเราเหลืออยู่ในหน้าของกิจกรรมเนี่ยเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นต่อให้เราสร้าง5อันแล้วเราลบออกไปหมดเลยเราก็ไม่สามารถสร้างเพิ่มได้นะครับเพราะระบบมันจำค่าแล้วว่าคุณเนี่ยสร้างครบ5อันแล้วนะคุณไม่สามารถสร้างได้มากกว่านี้ละต่อให้คุณจะลบกิจกรรมออกหมด
ก็ไม่สามารถที่จะสร้างเพิ่มได้เพราะอย่างที่บอกไปครับระบบมันจำสิ่งที่เราสร้างไม่ได้จำว่าเราลบไปเท่าไหร่หรือเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับนี่คือคำตอบของคำถามข้อที่2นะครับต่อไปดูข้อที่3ครับคำถามข้อที่3ครับถ้าเกิดเราอยากสร้างมากกว่า5อันเราสามารถทำวิธีการไหนได้บ้างวิธีการที่1ที่แนะนำมากๆเลยนะครับแล้วก็อยากให้เป็นวิธีการที่หลายๆท่านเลือกเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบทบอด้วยนะครับนั่นก็คือการอัปเกรดหรือการจ่ายเงินแบบรายเดือนนะครับสำหรับมาตรฐานเนี่ย120บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็สร้างได้ไม่จำกัดเลยนะครับมี18แบบของเกมของสื่อนะครับหรือจะเป็นแบบโปร180บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็สร้างได้ถึง33กิจกรรมนะครับ33รูปแบบนะครับแล้วก็สร้างได้ในจำนวนไม่จำกัดภายใน1เดือนนั้นๆเลยนะครับนี่เป็นวิธีการที่1นะครับวิธีการที่1ก็คือการอัปเกรดไม่ว่าจะเป็นแบบมาตรฐานหรือแบบโปรนะครับซึ่งในโอกาสหน้าเนี่ยจะพาไปลองเลยว่าถ้าเกิดเราอยากอัปเกรดเนี่ยกรอกข้อมูลยังไงบ้างหักเงินยังไงบ้างเดี๋ยวจะทำในคลิปต่อๆไปนะครับส่วนวิธีการที่2นะครับถ้าเกิดเรานะครับอยากสร้างมากกว่า5กิจกรรมซึ่งอาจจะเสียเวลาหน่อยนะครับก็คือการสร้างอีเมลใหม่หรือใช้อีเมลใหม่นะครับแล้วสมัครสมาชิกเข้ามาในเว็บไซต์ WordWall อีกอันนี้ในกรณีที่เราจะสร้างเองนะครับผมไม่พูดถึงในการนำเกมของคนอื่นมาใช้1คือจ่ายเงินเพื่ออัปเกรด2คือการสมัครสมาชิกด้วยอีเมลใหม่ก็จะสร้างเพิ่มได้5อันพอเต็มแล้วก็ใช้เมลใหม่ก็จะได้อีก5อันซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับแบบแรกแล้วนะครับ180บาทเนี่ยแบบแรกคุ้มกว่าแต่ด้วยเหตุผลต่างๆนานานะครับที่อาจจะไม่สะดวกในการจ่ายไม่ได้นะครับวิธีการที่2ก็เป็นทางเลือกที่ดีอีกเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นลองเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับตนเองดูครับต่อไปครับคำถามข้อที่4ไปดูกันในคำถามที่4นี้นะครับถามว่าเราสามารถแก้ไขเนื้อหาได้ไหมนะครับแล้วสามารถเปลี่ยนรูปแบบได้ไหมเอาแก้ไขเนื้อหาก่อนนะครับคำตอบคือสามารถแก้ไขเนื้อหาได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับผมสร้างกิจกรรมเครื่องบินในเนื้อหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ถ้าผมอยากเปลี่ยนไปเป็นเรื่องของการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับผมก็กดแก้ไขเนื้อหาตรงนี้แล้วก็ทำการเปลี่ยนเนื้อหาตรงนี้ได้เลยนะครับสามารถเปลี่ยนเนื้อหาตรงนี้ได้เลยอันนี้คือสิ่งที่ทำได้คือพูดง่ายๆว่าสามารถแก้ไขเนื้อหาในเกมหรือในกิจกรรมนั้นๆได้แต่สิ่งที่ไม่สามารถทำได้คือการเปลี่ยนรูปแบบของกิจกรรมครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้เราเป็นเครื่องบินอยู่เราไม่สามารถเปลี่ยนไปเป็นจับคู่ได้เราไม่สามารถเปลี่ยนไปเป็นจริงหรือเท็จได้แต่นะครับมีแต่อีกนะครับก็คือตอนที่เรานำไปเล่นเนี่ยนะครับเราสามารถบอกนักเรียนได้ว่าทุกคนสามารถเลือกสลับแม่แบบตรงนี้ได้นะครับเลือกสลับแม่แบบได้เฉพาะในส่วนที่มีมาให้เท่านั้นนะครับในส่วนที่มีมาให้เท่านั้นแต่ไม่สามารถเลือกได้อย่างเช่นเพชฌฆาตเนี่ยเลือกไม่ได้พิกทายเนี่ยเลือกไม่ได้ชนะหรือแพ้แบบทดสอบเนี่ยเลือกไม่ได้นะครับในส่วนที่เลือกไม่ได้เนี่ยหมายถึงว่าเราต้องสร้างรูปแบบนั้นตั้งแต่แรกนะครับเพราะฉะนั้นสรุปอีกครั้งนะครับก็คือแก้ไขเนื้อหาได้แต่เปลี่ยนรูปแบบของเกมไม่ได้แต่ตอนนำไปเล่นเนี่ยนักเรียนสามารถเลือกได้ในเฉพาะแบบที่เว็บไซต์หรือระบบมีมาให้นะครับโอเคครับต่อไปดูคำถามข้อที่5ข้อสุดท้ายกันครับคำถามข้อที่6นี้นะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะตกใจเล็กน้อยและมีการตั้งคำถามกับตัวเองอยู่เหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยวูดวอลทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับเหมือนกับตอนแรกๆที่คาฮูเริ่มมาปรับให้มีการเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอะไรแบบนี้นะครับหรือว่ามีข้อจำกัดเราก็ตั้งคำถามกันว่าเฮ้ยทำไมถึงทำแบบนี้นะครับแต่อยากให้คิดในมุมนี้ครับผมลองคิดในมุมของคนที่เป็นเจ้าของวูดวอลว่าเมื่อมีเมนูชุมชนเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นครับก็คือหลายๆท่านเลยนะครับหรือว่าหลายๆคนเนี่ยไปหาเกมเฉพาะในชุมชนเท่านั้นแล้วไม่สร้างเกมเองเลยนะครับไม่สร้างเกมเองเลยหรือถ้ามากไปกว่านั้นก็คือเมื่อทุกอย่างมีในชุมชนหมดฉันสอนเนื้อหานี้ก็มีฉันสอนเรื่องนี้ก็เจอนะครับฉันก็ไม่จำเป็นต้องสร้างและเมื่อฉันไม่จำเป็นต้องสร้าง
ฉันก็ไม่จำเป็นจะต้องอัปเกรดเพื่อจ่ายเงินเพิ่มนะครับผมคิดว่าในมุมของเวิร์ดวอลเนี่ยเขาก็คงจะมันเป็นดาบสองคมเหมือนกันนะชุมชนเนี่ยก็คือทำให้คนหาเกมง่ายนะครับอาจเป็นข้อดีหาอะไรก็เจอนะครับเนื้อหาหลากหลายด้วยแต่ในขนาดเดียวกันเนี่ยในมุมของคนทำสิ่งนี้ขึ้นมานะครับหรือผลิตอะไรขึ้นมาสักอย่างเนี่ยก็คือเจ้าของเวิร์ดวอลนั่นแหละเขาก็อยากจะได้เงินนะครับไปสนับสนุนในการพัฒนาสิ่งนี้หรือว่าพัฒนาเวิร์ดวอลให้ดีขึ้นด้วยนะครับเขาจึงน่าจะซ่อนนะครับเมนูชุมชนที่อยู่ข้างบนเนี่ยมันจะหายไปนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดยังอยากเข้าเมนูชุมชนอยู่ครับก็เข้าระบบหรือจะไม่เข้าก็ได้นะครับแล้วเมนูชุมชนเนี่ยมันจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับที่แผนผังเว็บไซต์ที่มุมล่างซ้ายนะครับตรงนี้เลยก็จะมีชุมชนอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยก็สามารถเลือกเกมไปใช้ได้เหมือนเช่นเคยนะครับแต่อย่างที่บอกไปนะครับว่าอยากให้สร้างเกมกันหน่อยนะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับมีงบประมาณนะครับที่พร้อมจะจ่ายใน180 บาท160 บาทแล้วสะดวกจะจ่ายไม่ได้ยุ่งยากอะไรเนี่ยผมก็อยากที่จะสนับสนุนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเวิร์ดวอลด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับเวิร์ดวอลด้วยซึ่งนะครับส่วนตัวเองแล้วก็ได้มีการทดลองจ่ายเงินไปแล้วซึ่งขั้นตอนก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับถ้าเกิดใครสะดวกแล้วสามารถจ่ายได้ก็สนับสนุนเวิร์ดวอลเถอะนะครับอันนี้ไม่ได้โฆษณาแล้วก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่อยากจะมองในมุมของคนที่สร้างระบบสร้างเว็บไซต์หรือเป็นคนที่สร้างอะไรสักอย่างเนี่ยนอกจากกำลังใจนะครับนอกจากการนำไปใช้แล้วเรื่องของงบประมาณในการที่จะผลิตสิ่งนั้นหรือว่าพัฒนาสิ่งนั้นให้มันดียิ่งขึ้นขยายขอบเขตมากยิ่งขึ้นงบประมาณยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดบริษัทเวิร์ดวอลเขามีคนอยู่หลายคนเขาก็จะต้องจ่ายค่าสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าคนที่คิดระบบขึ้นมาค่าน้ำค่าไฟดูแลครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจ่ายได้ก็นะครับคนละเล็กคนละน้อยสนับสนุนเวิร์ดวอลนะครับผมอันนี้ก็เป็นคำถาม5ข้อนะครับที่พบเจอบ่อยๆที่สุดเลยนะครับแต่ก็อยากจะเพิ่มให้อีกสัก1ข้อที่เป็นประโยชน์เหมือนกันนะครับแน่นอนครับในเดือนนั้นๆนะครับถ้าเกิดเราจ่ายเงินไม่ว่าจะเป็นแบบของมาตรฐานหรือแบบโปรเนี่ยนะครับ120 180นะครับเมื่อกี้ผมบอกว่า160ข้อมูลผิดไปนิดนึงนะครับอาจจะจำสับสนคำถามคือเกมที่เราสร้างเยอะๆเนี่ยนะครับเมื่อเราไม่ได้จ่ายเงินในเดือนต่อไปเนี่ยเกมจะถูกลบหายไปหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นเราจะสร้าง30เกม50เกม100เกมจะถูกลบไปไหมคำตอบคือไม่ถูกลบนะครับคำตอบคือไม่ถูกลบและไม่หายไปแต่สิ่งที่จะเป็นข้อจำกัดก็คือเราไม่สามารถสร้างเพิ่มได้หรือแก้ไขอะไรได้ในเกมนั้นๆนะครับหรือแก้ไขอะไรได้ในเกมนั้นๆอันนี้เป็นข้อจำกัดนะครับเล็กๆน้อยๆแต่ถามว่าจะถูกลบออกไปไหมคำตอบคือไม่ครับไม่โดนลบเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสอนเนื้อหานี้อยู่แล้วในทุกๆเทอมในทุกๆปีแล้วเราสร้างเก็บไว้เป็นสต็อกเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะหยิบออกมาใช้ได้ในเทอมต่อๆไปในปีต่อๆไปได้โดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องจ่ายเงินเพิ่มหรือสร้างใหม่นั่นเองนะครับโอเคครับในคลิปนี้นะครับก็เป็น6คำถาม6คำตอบที่เป็นประโยชน์มากๆอย่างที่เคยพูดไปเสมอครับว่าหลายๆครั้งเลยรวมทั้งครั้งนี้ด้วยคำถามนั้นสำคัญกว่าคำตอบเมื่อมีคำถามที่ดีจึงมีคำตอบที่เป็นประโยชน์นั่นเองนะครับถ้าชื่นชอบเนื้อหาที่อยู่ในคลิปนี้ครับทุกท่านสามารถทำสิ่งนี้เพื่อเป็นกำลังใจเป็นพลังใจให้กับทีเด้นแชร์ได้1เลยกดไลค์2เลยกดแชร์และที่มากไปกว่านั้นนะครับก็คืออย่าลืมที่จะกดติดตามกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดแจ้งเตือนคอนเทนต์ดีๆของทีเด้นแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมแชร์คลิปนี้ส่งต่อคลิปนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับและแน่นอนครับหวังว่าจะมีอย่างน้อย1คำถามและ1คำตอบที่เป็นประโยชน์และตรงกับหัวใจของทุกท่านพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ